ดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมพาซิ่งนอกสถานที่อีกแล้วนะครับวันนี้โนเนมจะมาพาซิ่งซ่อมล้อครับพูดถึงล้อเนี่ยรถคู่กับล้ออยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะรถหล่อๆนะครับรถเก่าๆตอนนี้นะครับผมจะรีโซลรถให้ค่อนข้างเยอะผมลงทุนซื้อล้อนะครับที่ยังไม่ได้ทำเลยผมมีล้อ BBS นะครับเอามาใส่ของ BMW E46 กับ E90 เป็นล้อสเปคตรง M3 90เลยวันนี้เรามาหาถิ่นพรมนิมิตที่เราเคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตใครต้องการซ่อมล้อนะครับโดยเฉพาะล้อที่เป็นล้อเดิมหาล้อหายางนะพังยังไงอุบัติเหตุยังไงหรือไม่สวยยังไงมาที่นี่จัดการได้หมดเดี๋ยวเราไปหาพี่โต้งกันครับเราซื้อล้อ BBS นะครับล้ออาจจะมีกรอกขอบรอยแบบนี้บ้างนะครับเนี่ยมีรอยต่างๆแบบนี้นะครับช่างเขากำลังจะซ่อมนะครับล้ออาจจะมีรอยเล็กๆน้อยๆนะครับรอยแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในอาจจะมีรอยบ้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองซ่อมดูนะครับว่าถ้าเขาซ่อมเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปหาพี่โต้งกันดีกว่าให้พี่โต้งเขาแนะนำดีกว่าสวัสดีครับพี่โต้งครับสวัสดีครับโอเคมาหาอีกรอบแล้วนะครับครับผมวันนี้ผมเอาล้อ BBS มาให้พี่โต้งทำซ่อมได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นฝากดู BBS หน่อยพี่อ๋ออันนี้เหรอครับใช่ครับล้อมันมีรอยตามขอบอ่ะเนี่ยครับรอยพวกเนี้ยจริงๆทำสีได้หมดอยู่แล้วไหมครับพี่ได้หมดฮะแต่งขอบได้แต่งขอบได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะลอกสีออกหมดเลยแล้วก็ทำสีใหม่ทำเป็นทูโทนอย่างนี้ให้เลยฮะทำเป็นทูโทนแบบนี้ได้เลยใช่ครับที่เราจะลอกสีเพราะว่าเราต้องการให้ตัวพวกนี้ยังคงชัดอยู่ฮะอ๋อเพราะถ้าเกิดสีแบบครอบหนาๆเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องลอกที่ดีเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยมันจะเลือนหายไปถ้าลอกปุ๊บมันจะคมมากเลยครับแล้วถ้าเป็นรอยแบบอย่างเงี้ยครับพี่รอยแบบเนี้ยอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเชื่อมเติมเนื้อก่อนแล้วค่อยแต่งครับอ๋อแสดงว่าล้อจริงๆซื้อมาสภาพไหนเนี่ยทนแบบไหนเนี่ยที่นี่ซ่อมได้หมดเลยได้หมดครับได้หมดประสบการณ์30กว่าปีแล้วครับใช่เพราะผมเห็นเนี่ยครั้งที่แล้วที่ล้อสภาพเละทนหนักก็ซ่อมได้ได้ฮะได้อ๋อเดี๋ยวพี่โต้งจะทำให้ดูใช่ไหมครับว่าซ่อมยังไงครับผมได้ครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างแบบนี้เหมือนเดิมหมดเลยขึ้นหมดเลยฮะเหมือนเดิมเลยครับเหมือนใหม่เลยใช่ครับอย่างเงี้ยเหมือนใหม่เลยถูกไหมครับใช่เลยครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องเติมเนื้อให้เรียบร้อยเลยครับเติมเนื้อให้เรียบร้อยเห็นอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยพี่อย่างนี้เคสนี้เขาให้ขัดเงาฮะเราก็จะแยกชิ้นเป็นชิ้นๆแล้วก็ขัดเงาขึ้นมาฮะอย่างนี้ก็อ๋อขัดเงาแล้วไอ้อย่างนี้ทำจากอะไรพี่เหมือนขอบล้อ BBS ใช่ขอบล้อ BBS เนี่ยจะเป็นไม่ได้ใช้การตึงนะฮะอันนี้เป็นเครื่องขัดเฉพาะเครื่องขัดเฉพาะครับอ๋อก็คือจริงๆล้อแบบนี้เปลี่ยนมาแบบไหนก็ซ่อมได้หมดเลยซ่อมได้หมดเลยครับผมอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมแล้ววิธีการของทางร้านนี่ก็คือเนี่ยอย่ามาทางนี้ก็ได้ฮะเห็นน้องเขาจะประกอบอยู่เราจะแยกชิ้นทำล้ออันไหนถ้าแยกชิ้นได้เราจะแยกเลยเพราะว่าการที่แยกชิ้นแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถเก็บงานได้ละเอียดอ๋อเนี่ยทำงานได้เนียนหมดนะฮะก็คือลอกจากตรงนั้นนะฮะชิ้นนั้นลอกมาแล้วใช่ครับอย่างเนี้ยล้อ MAE เนี่ยรุ่นคนรุ่นใหม่จะรู้จักหรือเปล่าล้อสมัยยุค90ตัวเนี้ยต้องใช้บล็อกพิเศษขันหายากมากต้องใช้บล็อกพิเศษใช่ฮะที่นี่มีหมดฮะเพราะนี่ก็คนยุค80เลยเนี่ยดูรถนะครับจะยกรถ80 90ทั้งนั้นนะครับครับ SL 320ไอ้อย่างนี้เขาให้ทำอะไรพี่ขัดมันเหรอขัดขอบใช่ครับเพราะมันจะใช้ไปนานมันจะหมองอะครับอ๋อพวกนี้ทำมาจากอะไรนะพี่อันนี้จะเป็นแมกนีเซียมอะลอยแมกนีเซียมอะลอยมันจะเงาเงาแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมอ๋อมาดูนะครับอ๋อข้างในเขาก็ลื้อออกมาอย่างนี้เลยนี่กำลังยังไม่ได้ขัดอันนี้ขัดเอาข้างหลังจะไม่ทำฮะเพราะต้องเวลาการเล่นล้อเก่าเนี่ยรถรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะต้องเก็บความเป็นออริจินอลให้มากที่สุดอ๋อเก็บความเป็นออริจินอลครับถึงแม้บางทีมันจะดูเน่าแต่มันเป็นส่วนที่เราไม่ได้มองเห็นไงฮะเหมือนรถใช่ไหมครับพยายามทำให้เดิมที่สุดต้องเดิมทุกอย่างฮะอ๋อเทรนด์รถเดิมกำลังมาครับผมอ๋อนี่เขากำลังประกอบกับนะครับนี่เงามากเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือชิ้นอีกชิ้นของล้อนี้ของล้ออีกวงนึงเหมือนกันครับอ๋อเหมือนกันใช่ไหมครับครับแล้วชุดนี้ครับพี่อันนี้เป็น RPO 1ก็ตรงไวพวกผมนั่นแหละฮะเป็นล้อ Honda เอ็นไกนะครับสมัยใช่ฮะเอ็นไก RPO 1สภาพมาตอนแรกเป็นไงพี่ก็เละสีมันเน่าแล้วก็ลอกสีแล้วก็ทำใหม่ลอกสีทำใหม่ครับแสดงว่าสีที่เนี่ยจะใช้เป็นระบบ Color Code เต็มระบบเข้าโรงงานผลิตเลยแสดงว่าจริงๆล้อ Benz BF ทุกรุ่นน่ะพี่ทำได้หมดเลยถนัดเลยฮะเดี๋ยวขอขึ้นไปชมโรงงานอีกทีได้มั้ยครับได้ครับผมโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะครับนี่อะไรพี่อันนี้ล้อบาบัสเตรียมแล้วเตรียมผิวสำหรับจะเข้าเครื่องลอกสีอ๋อก็คือตอนนี้เหมือนล้อผมอยู่ก็คือเอาไปลอกเตรียมก่อนแล้วจะเอามาลอกสีแบบนี้ใช่ฮะแล้วเดี๋ยวจะเอาเข้าเครื่องลอกอีกทีก็จะเนียนเลยเครื่องลอกนี้ใช่มั้ยครับใช่ครับผมเครื่องลอกออโต้เป็นอัตโนมัติ 100% เลยลอกยังไงพี่มันใช้เค้าเรียกแซนบลาสอ่ะฮะแซนบลาสมันยิงเก็บงานเนียนเลยตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นพิเศษ2หัวยิง
อัตโนมัติ 100% ใช่ครับเนียนเลยฮะแล้วมันจะเกลี่ยผิวจนเนียนเรียบร้อยข้อดีของมันก็คือเนียนเลยอันนี้คือลอกได้เหมือนใหม่เลยใช่ครับดีมากเลยซึ่งร้านทั่วไปไม่มีไม่ค่อยมีกันฮะเพราะมันแพงแพงครับพี่ตัวเท่าไหร่พี่ล้านกว่าบาทฮะโอเคก็คือลอกเสร็จก็ขึ้นไปทำสีครับลอกต้องใช้2เครื่องเข้าเครื่องนึงเสร็จไว้เข้าอีกเครื่องนึงต้องล้าง2เครื่องใช่ครับต้องใช้2เครื่องด้วยกันพอลอกเสร็จก็ขึ้นไปพ่นสีใช่ครับเตรียมสีข้างบนโอเคเดี๋ยวไปดูพ่นสีข้างบนนะครับครับผมอันนี้แผนกสีแล้วใช่มั้ยครับพี่ใช่ครับผมอันนี้เราทำอะไรอยู่ครับอันนี้กำลังเก็บรอยถ้าเป็นรอยเล็กๆเนี่ยเราจะใช้สีโพสเป็นสีพิเศษนะฮะสีพิเศษสีต้องสั่งมาสำหรับรถแม็กโดยตรงคนละแบบกับรถเลยคนละแบบครับอันนี้เป็นโพสจนความร้อนฮะอ๋อโพสจนความร้อนใช่มั้ยครับครับผมก็คือถ้ามีอุบัติเหตุแบบเมื่อกี้แบบพี่บอกก็ต้องเติมเนื้อแล้วก็มาโพสแบบนี้เติมเนื้อนี่ก็คือถ้าแผลลึกๆเราจะเชื่อมเลยอ๋อแผลลึกเชื่อมเลยแผลตื้นๆผิวผิวอะฮะวิธีการเชื่อมมันจะไม่เหมาะโพสนี่จะได้เฉพาะแผลเล็กแผลที่ตื้นๆเท่านั้นเองแผลเล็กๆเก็บงานละเอียดเก็บงานละเอียดถูกมั้ยครับครับอ๋ออันนี้เป็นล้อ BM M4 เหมือนรู้สึก M3 M4 เป็นคอมเพทิชั่นฮะใช่ได้เบามากเลยนะก็เนี่ยฮะโอ้โหเบามากเลยครับตัวนี้จริงๆเนี่ยนิดเดียวเบามากนะครับทิมล้อขอบ20นะเบาแต่ล้อราคาไม่เบาใช่ครับเป็นแสนเนอะอย่างนี้วันนี้ที่อยากมาถ่ายเพราะผมว่ามีคนเก็บรถและชอบรถเยอะพี่ครับบางทีล้อมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้เยอะมากใช่ไหมใช่โดยเฉพาะล้อ90ตอนนี้โอ้90ตอนนี้ยังกระทองเลยฮะใช่ดังนั้นวิธีการดีสุดคือรีสโตร์นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในดีกว่าครับพี่ได้ครับผมอันนี้จะเป็นห้องอะไรครับพี่อันนี้แผนกพ่นสีท็อปโค้ดนะฮะตัวท็อปโค้ดพวกที่แบบมีตังค์ไม่มีของอะฮะอันนี้ล้อคาสันครับเดี๋ยวจะต้องมาทำเป็นสีบอลอีกทีนึงทำเป็นสีบอลเรียบร้อยแล้วเป็นพาวเดอร์โค้ดพื้นเรียบร้อยแล้วก็คือเดี๋ยวเตรียมพื้นเหมือนสีพ่นรถถูกไหมครับอันนี้ตอนนี้เริ่มเหมือนสีพ่นรถแล้วเฉพาะท็อปโค้ดแต่ข้างล่างมันไม่ใช่ข้างล่างมันจะคือเป็นพาวเดอร์โค้ดเต็มระบบโอ้โหอันนี้ล้อ AMG ครับครับอันนี้ตอนมายับเลยครับตอนมายับเลยอะครับตอนมาเละเลยครับตอนมาเละเลยครับอ๋อนี่คือล้อข้างในเมื่อกี้ใช่ครับล้อข้างนอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือพ่นเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วฮะพ่นเป็นสีดำก็จะเป็นแบบนี้ใช่ครับเหลือเคลือบอีกฮะเหลือเคลือบครับอันนี้จะเป็นเคลือบแล็กเกอร์ด้านโอ้แล็กเกอร์ด้านสวยมากก็รอให้มันเซตตัวอยู่แล้วเดี๋ยวจะจริงๆดูล้อนี้นะครับแสงมันได้นะคือถ้าเคลือบปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าล้อชนแบบไหนมาแบบใหม่มากโหสวยจริงๆนะครับพ่นอย่างนี้แล้วไปไหนต่อพี่พ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าอบฮะอ๋ออบเลยเข้าอบเลยอันนี้ล้อที่ออกจากพ่นสีพาวเดอร์โค้ดอะครับสีพาวเดอร์โค้ดเหรอครับสีพาวเดอร์โค้ดของทางร้านเนี่ยอันนี้เขาจริงๆคือต้องการจะเป็นพ่นสีซูเปอร์แบล็กซูเปอร์แบล็กสีซูเปอร์แบล็กเป็นสีพิเศษอันนี้เป็นสีที่ดีไซน์โดยผมเองอ๋อดีไซน์โดยพี่เองอะครับใช่ครับเพราะว่าเป็นสีที่รองพื้นก็ต้องเป็นสีดำท็อปโค้ดทุกอย่างเป็นสีดำหมดจะต่างจากสีตัวอื่นที่รองพื้นจะเป็นสีเทาแต่ถ้าสีซูเปอร์แบล็กจะเป็นสีที่ทนทานมากที่สุดทนทานมากครับนี่เป็นล้อ AMG ตัวนี้เป็นล้ออะไรพี่อันนี้ล้อ AMG ติดลบของเบนซ์นะครับเมื่อก่อนเป็นสีบรอนใช่ครับตอนนี้เขาต้องการเป็นสีดำต้องการเป็นสีดำแล้วดำแบบดำด้านด้วยดำเป็นซูเปอร์แบล็กใช่ฮะนี่แห้งแล้วใช่ไหมพี่อันนี้แห้งแล้วจับได้เลยจับได้อ๋อสีอันนี้แค่รองพื้นนะครับรองพื้นสีจริงอ๋อแล้วมีจริงให้ดูพี่สีจริงเดี๋ยวต้องอีกสักพักก็คืออย่างที่ตัวนู้นอ๋อตัวดำนั้นอ่ะเสร็จแล้วใช่ตัวนั้นคือเสร็จแล้วอ๋อตัว BM ล้อ BM เมื่อกี้ M3 M4 เมื่อกี้เสร็จแล้วถูกไหมครับครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูข้างล่างดีกว่าว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงแล้วราคาเท่าไหร่ครับโอเคครับออกมาสีจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันอีกทีไปดูวิธีการซ่อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาถามพี่โต้งดีกว่าถ้าซ่อมเก็บสีมีบางชิ้นที่ต้องเติมเนื้ออย่างเงี้ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทต่อวงต่อวงใช่มั้ยครับไม่ต้องซ่อมทุกวงก็ได้ก็ได้ครับไม่เป็นฮะแล้วแต่ว่าเรารอยที่วงไหนใช่ครับแล้วระยะเวลาครับวันเดียวฮะวันเดียวแนะนำก็คือขับมาจอดเลยมาเช้าเย็นเสร็จมาเช้าเย็นเสร็จมาบ่ายมาหลังเที่ยงก็ข้ามวันนึงข้ามวันนึงครับหรือถอดล้อส่งมาได้ไหมครับได้เลยสบายมากเลยครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ถอดล้อมาได้ใช่ครับส่งแอด Facebook ร้านจะมีที่อยู่ในนั้นเลยโอเคงั้นถ้าสนใจนะครับติดต่อได้ที่ไหนพี่เอาเบอร์ก่อนเบอร์0816565333ครับแล้วก็ Facebook ร้านชื่อพรหมนิมิตเลยครับเดี๋ยวเด็กเขาขึ้นให้ข้างๆนะครับก็คือเราสามารถถอดมาก็ได้หรือจะขับมาที่นี่ก็ได้ถ้าขับมาตรงไหนครับพี่ขับมาวงเวียน22ฮะแถวหัวลำโพงครับเซิร์ชชื่อร้านว่าพรหมนิมิตได้เลยมีเลยในนั้นเซิร์ชใน Google ได้เลยครับผมนะครับแล้วคนที่ต้องการหาอะไหล่รถก็หาได้ที่นี่เลยอะไหล่ล้อเนี่ยผมเห็นเลยพวกนี้เป็นอะไรครับพี่เป็นพวกฝาล้อที่ว่าหายากๆหรืออะไรเนี้ยที่นี่ได้ราคาพิเศษด้วยครับงั้นเดี๋ยวติดต่อมาในเพจได้เลยนี่มีจุ๊บมีพวกแอคเซสซอรี่ที่หายากๆทั้งหลายผมมีหมดเมื่อกี้ผมบอกจุ๊บ BBS ผมหายไปอันนึงมีครับเนี่ยฮะทุกอย่างมีหมดเลยครับมีหมดเลยราคาพิเศษด้วยพิเศษครับโอ้แล้วยางครับยางด้วยยางราคาที่นี่เป็นไงพี่มีทุกยี่ห้อเลยครับ
เทคที่เก่าแก่นะฮะทำมา50ปีแล้วฮะใช่ผมนิวิทย์เปิดมากี่ปีแล้วนะพี่53ปีแล้วครับกี่รุ่นแล้วพี่รุ่นพ่อแล้วก็รุ่นผมนะฮะโอ้รุ่นที่2ใช่มั้ยครับครับแล้วผมเห็นเนี่ยพวกนี้คือล้อเดิมๆยากๆที่เป็นฝาที่หายากๆอ่ะเนี่ย BBS พวกนี้มีหมดมีหมดครับมีหมดขาดกี่ชิ้นมีหมดมาเลือกเอาเป็นชิ้นๆได้เลยครับโอเคขอเบอร์อีกทีพี่เบอร์อะไรครับ0816565333ครับโอเคลูกค้าโนเนมก็มีราคาพิเศษแน่นอนฮะบอกเลยฮะมาจากเนมโอเคเราเป็นพี่น้องกันที่โรงเรียนอยู่แล้วครับใช่ครับผมโอเคงั้นสุดท้ายครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาล้อผมแล้วกันเนาะได้โอเคครับขอบคุณครับพี่ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวโนเนมขอตัวลาไปก่อนนะครับล้อเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างใครสนใจที่อยากจะทำล้อนะครับก็โทรหาพี่ต้องที่ผมนิมิตได้เลยตามเบอร์นี้แล้วกันนะครับอยากให้โนเนมพาไปซิ่งที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับโนเนมจะพาไปซ่อมทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถและที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนเลยแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับที่ผมนิมิตซ่อมให้เสร็จแล้วหมดแล้วนะครับดูภายนอกเนี่ยเหมือนใหม่เลยนะครับเหมือนใหม่จริงๆครับเนี่ยเนียนเลยสีทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนจะออกมาใหม่ๆเลยนะครับทุกอย่างเนี่ย BBS เห็นเลยนะครับ BBSยกให้ดูหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวให้ข้าดูข้างหลังนะดูครับทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเหมือนใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยเขาทำให้ใหม่หมดแล้วข้างในนะครับก็สีใหม่หมดเลยทำสีเหมือนออกมาใหม่เลยนะครับสีล้อสวยหมดเลยเขากำลังถอดล้อนะครับตัวนี้เป็น BMW E46 นะครับเป็น E46 Coupe นะครับแล้วทำโป่ง M มาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยโป่ง M ซึ่งจะรับออฟเซตกับล้อได้กว้างๆแบบนี้เลยนะครับล้อชุดนี้เป็นชุดที่ออฟเซตตรงกับ M3 เลยดังนั้นมันจะใส่ได้พอดีเลยเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างออกมาแล้วสวยแบบไหนนะครับช่างเขาขายเสร็จแล้วนะครับออฟเซตพอดีเลยนะครับเนี่ยมันตรงรุ่นตัวนี้มันเป็นสเปค M3 พอดีเลยนะครับทำโป่ง M3 มาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นมันจะสวยพอดีอย่างนี้เลยตรงรุ่นก็จะสวยแบบนี้นะครับพอดีเลยพอดีตัวพอดี